ดห่างหายการทำออเดอร์ไปนานมากเลยรับมาคุยกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาครบ2เดือนครึ่งที่มอสทำอัลเทอร่ามาที่ Apex แล้วนะคะนี่ก็คือผลลัพธ์ของมอสจะบอกว่าพอใจมากๆแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมอสจะพาทุกคนไปทั้ง process เลยดูกันเต็มๆนะคะตั้งแต่แบบ before ขั้นตอนการทำความรู้สึกตอนทำเป็นยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้เอาผลลัพธ์มาให้ดูก่อนว่ามอสแฮปปี้มากๆคือหารรวมทุกอย่างมาแล้วเนี่ยแฮปปี้กับที่นี่สุดคือทำอัลเทอร่ามาเยอะเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าอัลเทอร่าเนี่ยมีหลายคลินิกมากๆเลยนะคะคุณหมอต่างๆราคาจำนวนช็อตหรือว่าอะไรแต่ว่าหมอก็ทำมาเยอะแต่ว่าคิดว่าที่เนี่ยถูกใจสุดในเรื่องราวของทั้งแบบโปรโมชั่นความเจ็บก็เป็นผลมากๆเลยนะคะแล้วก็คือผลลัพธ์ที่ได้หมดแฮปปี้กับที่นี่สุดๆเลยค่ะให้ดูว่าหน้าน้องหมอเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะคือตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นได้เลยว่าหน้ามันซึบกระชับไปขึ้นนะคะตอนแรกแต่เดิมมันก็ไม่ได้เป็นคนหน้าแบบบานใหญ่บับอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันมีความห้อยย้อยความไม่กระชับมันก็เลยทำให้หน้าเราเนี่ยคือเล็กได้ไม่สุดไม่สะใจไม่สวยนั่นเองนะคะก็คือพอยิงไปแล้วนะคะก็จำนวนประมาณเราจะไม่ได้แล้วเป๊ะๆขนาดนั้นจะ500-600ช็อตหรือเปล่านะคะคือเฉลี่ยรวมๆก็คือตรงเนี้ยหมดเก็บขึ้นไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูเทียบในคลิปนะคะเพราะว่า before ตรงนี้จะมีความแบบหนุ่ยของหน้าอยู่นะคะอันนี้ก็คือฟืบยกขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างคุณภาพผิวหมดดีขึ้นด้วยถูกคือความคอลลาเจนต่างๆได้ถูกกระตุ้นนะคะก็เนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือเอาผลลัพธ์มาให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะก็ขอพูดเลยถึงความเจ็บคือมันไม่ได้แบบมอสเคยทำที่แบบนอนทนไม่ได้บิดอยู่บนเตียงแบบเจ็บมากๆคือแบบย้ำไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะคือทั้งเบอร์แล้วก็ไม่ได้แบบเห็นผลต่างอะไรมากแต่อันนี้คือไม่เป็นเจ็บแบบอ้าวเจ็บแล้วหรอคะแบบหมดร่วงใจจังเลยนะแต่ว่าความเจ็บของที่เนี่ยมันเจ็บยาวนานกว่านั่นเองนะสำหรับมอสนะอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่มอสได้โดยส่วนตัวนะคะก็จะรู้สึกแบบเจ็บแบบตรงแนวกรามที่คุณหมอเน้นย้ำมาเหมือนข้างในแบบโดนทำอะไรมาสักอย่างเนี่ยแต่ไม่ถึงกับทนไม่ได้แต่เป็นแบบถ้าเราเผลอเท้าข้างแรงๆแบบนี่ก็จะแบบรู้สึกเนาะอะไรแต่ไม่ได้ถึงกับแบบอดโอยใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ทารองพื้นแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็คือได้ปกติค่ะแต่ว่ายังมีความรู้สึกให้เราได้คิดถึงคุณหมอว่าอ๋อไปทำมันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ความรู้สึกแบบนั้นอยู่กับมอสแบบค่อนข้างยาวนานเลยนะแบบ2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า at the end result เป็นที่น่าพอใจที่สุดเท่าที่มอสเคยทำมาเลยค่ะแม้ปลอนะคะว่าตอนนี้น้ำหนักมอสขึ้นแบบ 2-3 โลทุกคนทักว่าแบบแขนใหญ่นะพุงใหญ่ขึ้นเริ่มมีคนแบบเดินมาจับแบบเอวข้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแต่หน้าเล็กมากจริงอะไรเงี้ยก็เดชะพูดนะคะขอบคุณนวัตกรรมที่ทำให้หน้าเรายังแบบอยู่ในร่องในรอยนะคะนี่ก็คือ resultค่ะก็ถ้าถามว่าแนะนำไหมนะคะทุกคนมอสแนะนำเลยพูดเลยนะคะว่าแนะนำอัลเทอร่าที่เอเฟกต์กับคุณหมอที่มอสไปทำมานะคะแนะนำมากจริงคุณหมอน่ารักมากมองมากนะคะโอเคเราไปดูกันดีกว่านะคะไม่อยากเสียเวลาแล้วฮายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มอสค่ะมาดูแลตัวเองนะคะเรื่องราวมันมีอยู่ว่าทุกคนอยากจะถามทุกคนเหมือนกันว่าเพื่อนๆอ่ะจะดูแลตัวเองให้สวยขึ้นเวลาไหนของช่วงชีวิตความรักเราโดยส่วนตัวนะคะถ้าสมมติว่ามีรักครั้งใหม่หรือจะแบบว่าหาเรื่องทำสวยเข้าคลินิกออกกำลังกายเป็นว่าเล่นแต่ว่าบางคนจะแบบรู้สึกว่าเขาจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงเรื่องราวของการอกหักไม่ที่ผ่านมาอกหักก็คือกินยับแล้วคือพอมารู้ตัวอีกทีก็คือร่างต้องพังไปแล้วเราต้องกลับมาได้ค่ะเราคัมแบ็คเพราะว่าเพื่อนไม่ความรักนั่นแหละทางนั้นหมอก็คือลดความอ้วนนะคะรู้สึกว่าแล้วหน้าหมอดามันรู้สึกห้อยๆดูไม่กระชับมากยิ่งขึ้นก็เลยวันนี้ก็ได้เลิกมายิงซะน้องเฮ้ยไม่ใช่ดิมวันนี้ก็เลยมาทำอัลเทอร่านะคะอยู่ที่Apex นั่นเองค่ะทุกคนคือจะบอกว่าการยกกระชับใบหน้าการทำให้หน้าเล็กอะมันก็มีหลายขนาดใช่ไหมคะน้องดิมใช่ค่ะทุกคนก็น่าจะเคยเห็นหมอทำไปแล้วเอาจริงๆว่ามันก็มีหลายมิติเราก็จะไปดูกันค่ะว่าวันนี้อัลเทอร่าช่วยเราได้ในมิติไหนบ้างไปค่ะLet's go!ได้กับทุกคนที่อยู่ในช่วงวัยตั้งแต่20ปลายๆขึ้นไปจนถึง
50สำหรับคนที่ต้องการดูแลผิวหน้าให้แบบดีอยู่แล้วแล้วก็ดีต่อเนื่องไปอีกเพราะว่าตัวเลเซอร์อันนี้ค่ะมันจะทำให้ผิวเราอ่ะมีการสร้างใหม่ของคอลลาเจนสมมติว่าน้องๆหรือว่าเด็กๆที่ยังไม่ได้มีปัญหาผิวมากนักก็แบบเอ๊ะเราจะมาทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำให้ตัวคอลลาเจนเราคงอยู่ไปได้นานขึ้นสมมติว่าอีกหน่อยพอเราอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะความหย่อนคล้อยเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยมากถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้ทำจริงๆแล้วต้องเรียนแจ้งตามตรงว่าหน้าของน้องมอสอ่ะก็เห็นค่อนข้างชัดแต่ว่าสิ่งที่จะได้ก็คือปกติบนใบหน้าเราเวลาเรามีการขยับขยื่นเคี้ยวพูดคุยใหญ่หัวเราะมันจะมีปัญหาเรื่องของร่องแก้มเนาะซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นตามการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราทำอัลทาร่าค่ะเขาก็จะช่วยตรงนี้ให้ดูบางลงหมอขออนุญาตนะคะก็คือมันอาจจะไม่ได้หายทั้งหมดแต่ว่ายังไงเวลาเราเห็นผลลัพธ์อะค่ะสมมติว่าเวลาเรายิ้มอะค่ะความยาวของร่องแก้มอันเนี้ยมันจะดูสั้นลงแล้วก็บางลงอย่างเวลาเราดูเฉยๆนะคะเราก็จะเห็นว่าเขายาวลงมาถึงตรงนี้ทีนี้พอเราใช้อัลทาร่าค่ะผิวหน้าเราที่มีคอลลาเจนดีขึ้นนะคะมันก็จะเรียบขึ้นแล้วก็ช่วยดึงผิวผลพลอยได้ก็คือรูขุมขนริ้วรอยเล็กๆหรือว่าอย่างผิวที่แห้งๆมันก็จะทำให้ความเรียบของผิวดีขึ้นแล้วก็เห็นกรอบหน้าชัดขึ้นสมมติว่าบางคนนะคะจะเห็นตัวแก้มที่เป็นกระป๋องตรงนี้พอตัวอัลทาร่ามันช่วยดึงผิวหรือว่าตัวคอลลาเจนที่มันสร้างเยอะขึ้นนะคะร่องของเขาเรียกว่าร่องน้ำหมากนะคะมันก็จะบางลงกรอบหน้าก็จะชัดขึ้นสมมติว่าเวลาเราถ่ายรูปอะค่ะก็หันด้านข้างได้โดยที่ไม่ต้องเชิดหน้ามากเพราะว่าพอเราหันข้างค่ะเราเห็นร่องต่างแต่ว่าพอเราทำอัลทาร่ามันก็จะเรียบขึ้นอันนี้มันช่วยในเรื่องราวของหนิงได้ด้วยนะคะด้วยทีนี้ไขมันใต้คางซึ่งโดยปกติแล้วอะค่ะก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ว่าเขาไม่มีประโยชน์มันมีได้ค่ะหรอคะสิ่งนี้ไปอยู่เป็นส่วนที่ทำให้เราเงยคอก้มหน้าได้มันจะเหมือนข้อศอกคือถ้าเกิดว่าผิวเราเรียบมากเราจะทำท่างอข้อศอกแบบนี้ได้หรือถ้ามันตึงมากมันจะไม่เวลาเราเงยคอค่ะมันไม่สามารถเงยได้มากนะตัวอัลทาร่าก็อย่างที่บอกคือพอตัวคอลลาเจนเรามีการสร้างใหม่หนาแน่นมากขึ้นยังไงซะมันก็จะช่วยลิฟติ้งหรือว่าช่วยดึงตัวไขมันใต้คางให้ดูลดลงโดยที่หน้าเราไม่ได้เหี่ยวเพราะว่าตัวไขมันเราไม่ได้หายไปมันเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวมันจะไม่เหมือนกันแบบดูดไขมันหรือว่าเวลาเราดูดนะคะมันจะเกิดร่องเกิดรอยเว้าแต่ตัวอัลทาร่าเนี่ยจะไม่เป็นตัวอัลทาร่าอย่างที่บอกคือต่อให้เขาลิฟติ้งอะค่ะแต่มันก็ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ริ้วรอยใต้ตาช่วยได้ไหมช่วยได้สามารถทำให้ผลลัพธ์ทางหน้าค่ะมันดีขึ้นไปพร้อมๆกันเลิศค่ะแล้วคุณหมอหนูอยากถามว่าทำแล้วมีบวมไหมคะอาการหลังที่เราทำอัลทาร่าค่ะโดยปกติมันก็จะมีความแดงเล็กน้อยเพราะว่าเครื่องเลเซอร์ค่ะมันก็จะมีความร้อนในระดับอุ่นๆเพราะฉะนั้นผิวหนังเรามันก็จะมีความบวมและแดงนิดหน่อยแต่ว่าใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติแต่ว่าหลีกเลี่ยงความร้อนที่มันสัมผัสกับผิวโดยตรงเช่นการเข้าซาวน่าทำกับข้าวหมูกระทะอะไรแบบนี้หรือว่าตัวอัลทาร่าค่ะมันจะส่งพลังงานความร้อนเราไปอยู่ใต้ผิวทีนี้ความร้อนที่อยู่ใต้ผิวอ่ะเขาก็จะทำหน้าที่กระตุ้นเซลล์ให้สร้างคอลลาเจนนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าความร้อนเนี่ยมันยังคงอยู่ใต้ผิวอยู่แล้วเราไปเพิ่มความร้อนจากภายนอกเข้ามาเราก็จะรู้สึกว่าร้อนมากแต่ว่าคนอื่นมองเข้ามาค่ะเขาจะไม่ได้ดูว่าหน้าเราบวมหรือว่าแดงจนแบบเห็นได้ชัดแต่ว่าอย่างนี้ผลลัพธ์มันก็จะค่อยๆมาใช่ใช่แต่ว่าทำวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ปุ๊บปั๊บเห็นผลเลยโดยปกติแล้วก็คือขออนุญาตสักประมาณ1เดือนผิวมันก็จะดูเรียบขึ้นตึงขึ้นร่องแก้มดูตึงขึ้นกรอบหน้าเริ่มชัดใน1เดือนแล้วก็จะเริ่มออกฤทธิ์ไปเรื่อยๆเดือนที่2เดือนที่3คือแม็กซิมัมแล้วก็ผลลัพธ์จะอยู่ไปประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งค่ะแล้วก็คือทำบ่อยได้ขนาดไหนคะแนะนำว่าอย่างน้อยก็คือขอเป็น8เดือนเพราะอย่างที่บอกคือมันเป็นเลเซอร์ที่มีความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทำถี่กว่านั้นนะคะผิวคนไข้บางท่านเนี่ยก็จะระคายเคืองจากความร้อนแต่ว่าถ้าเกิดว่า8เดือนขึ้นไปเนี่ยก็คือปลอดภัยแน่นอนแล้วถ้าสมมติทำอัลทาร่าหรือไปเลเซอร์บอยสิวอะไรได้ปกติแต่ว่าต้องขออนุญาตมิ้นหนึ่งเดือนใช่ค่ะแต่ในช่วงก่อน1เดือนอะถ้าเป็นมาร์กหน้าว่าทายาที่มันไม่ได้มีความร้อนอันนี้คือทำได้ปกติเลยใช่คือหมอแบบพิจารณาแบบเปล่าเปล่าหนูต้องโดนกี่ช็อตคะถึงจะลงจริงๆแล้วจำนวนช็อตอะค่ะขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละท่านแต่ว่าโดยปกติแล้วอะค่ะก็คือหมอก็แนะนำว่าสักหน้าแล้วก็หนีนะคะก็คือประมาณ600ช็อตมันก็จะครอบคลุมได้ทั้งหน้าทั้งหมดแล้วก็ไขมันใต้คางสู้ตายค่ะสู้ความสวยว้าว
สค่ะ Hi I'm Monster Wang from China เฮ้ยไม่หายแล้ว And today ดิฉันจะมายิงหน้านะคะ Ultra มอสห่างหายการทำ Ultra ไปนานมากเลยล่าสุดที่พี่หมอทำคือนานกี่ปีละถึงปีปะเกินตอนนี้ก็โบยาชาอยู่นะคะโบยาชาว่ะ45นาที40นาทีประมาณค่ะแต่ว่าตอนมันเริ่มซึมเข้าไปแล้วก็ใกล้เวลาโดนยิงแล้วค่ะลงไปในชั้นผิว 4.5 มิลลิเมตรซึ่งเป็นความลึกที่มีคอลลาเจนมีชั้นสแมทอยู่ค่ะแล้วก็ความลึกที่2คือ 3.0 มิลลิเมตรก็คือเป็นความลึกของพวกผิวด้านบนพวกรูปหินผงพวกแบบริ้วรอยเล็กๆอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเป็นของต่างประเทศที่เป็นคนผลิตนะมันจะมีลึกกว่านี้แล้วก็ลึกกว่านี้แต่ว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เอาเข้ามาเพราะว่าผิวในคนเอเชียเนี่ยบางทีก็คือลึกกว่านี้ก็ไม่ค่อยมองผลไม่ค่อยเกิดริ้วตื้นกว่านี้ข้อเสียก็คือพอความร้อนมันอยู่ด้านบนเยอะๆค่ะบางคนก็อาจจะเกิดเบิร์นเพราะว่าผิวคนไทยผิวโซนเนี้ยก็คือเขาจะมีเม็ดสีเยอะอย่างฝรั่งเนี่ยเม็ดสีเขาน้อยเวลามีความร้อนนะคะก็จะไม่ค่อยเบิร์นเท่าไหร่ค่ะขออนุญาตสตาร์ทด้วยหัวลึกก่อนนะคะคือเขาจะมีข้อดีก็คือเขาจะมีหน้าจอที่เป็นตัวบอกชั้นผิวเนี่ยค่ะมันจะเหมือนเครื่องอัลตราซาวด์เวลาเราไปตรวจร่างกายก็คือจะมองเห็นด้านในมองเห็นความลึกของผิวว่าผิวเราอะค่ะลงไปที่ชั้น 4.5 มิลลิเมตรมันก็จะทำให้เราเห็นว่าพลังงานความร้อนค่ะมันลงไปในชั้นใช่ใช่นี่คือข้อดีของเครื่องอัลตราจริงๆแล้วซึ่งอัลตราค่ะมันก็มีหลายๆคลินิกแต่ว่าที่นี่แตกต่างจากที่อื่นก็คือก็เป็นเทคนิคของแพทย์มันเหมือนเนาะพลังงานเพราะอย่างตอนที่ทุกคนเทรนอะเขาก็จะสอนอะไรที่มันเป็นทฤษฎีแต่ว่าแต่ละที่ก็จะมาปรับให้เข้ากับคนไทยิงไปแล้วนะคะขึ้นหน้าล่างสำหรับหัวแรกที่พลังงานลงลึกกว่าต่อกันนะคะกับหัวที่2ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ตื้นขึ้นยักคิ้วทีนึงข้างนี้เป็นข้างที่คิ้วยกไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ก็เหมือนกันเนาะแต่ว่าจะสตาร์ทข้างที่ยกได้น้อยอ่ะให้เกาะยักคิ้วข้างเดียวได้ไหมเป็นคนยักคิ้วข้างเดียวได้ไหมไว้ได้ทั้งสองข้างหมอแล้วไม่เคยทำเอาเทอร่าที่ละเอียดขนาดนี้ก่อนหนูชอบจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ยักคิ้วนะแต่หมอไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากการกันด้วยหรือเปล่าจริงๆแล้วคิ้วว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างคือเส้นผิวอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเราสตาร์ทจากส่วนสูงของคิ้วที่สูงที่สุดระหว่างวางผ้าให้มันแบบตรงคือฝั่งนี้ต่ำกว่าใช่แต่ว่ามันหมอไม่แน่ใจเพราะว่าขนหรือว่าการคิ้วหรือว่าวงคิ้วจริงๆมันต่ำค่ะสดสดเตียงเมื่อกี้ก็คือเพิ่งเสร็จในเรื่องราวของหัวตื่นใช่ปะคุณหมอจะเน้นเป็นแบบข้างบนตรงที่มีกระดูกเยอะๆทุกคนแล้วก็คือเนี่ยหมอโดนในช่วงนี้ไปอันนี้เห็นเลยว่าตาดูสดใสขึ้นหน้าดูเฉียวขึ้นอันนี้คือเพิ่งเริ่มต้นค่ะอันนี้พูดจริงๆหมอไม่เคยทำแล้วก็เห็นผลขนาดนี้มาก่อนก็คืออยู่ว่าทำมาเสร็จแล้วมันก็จะมาสารภาพว่าเจ็บไม่เจ็บอะไรยังไงนะคะมันเคยทำมาก่อนหน้านี้ที่อื่นอันนั้นเจ็บกว่าเยอะเลยจำนวนช็อตก็พอๆเท่ากันนะแต่ว่าอันนี้อาจจะด้วยความแปะยาชาไว้นานกว่าเดิมก็เลยไม่ค่อยเจ็บอ่ะแล้วก็ซีกหน้าฝั่งซ้ายอ่ะเจ็บกว่าก็ได้คุยกับคุณหมอแล้วตอนแรกเราก็เป็นเพราะว่าเรายิงข้างขวาก่อนหรือเปล่าแล้วข้างซ้ายค่อยมาทีหลังบอกว่าไม่ใช่ค่ะไม่เกี่ยวขนาดนั้นเพราะว่าแบบถ้าเราหันขวาประสาทฝั่งซ้ายเราจะรับสัมผัสได้ดีกว่าก็เลยหมอก็เลยเจ็บข้างซ้ายมากกว่าแล้วก็นั่นแหละก็ถือว่านอนชิวๆเลยนะถามว่าเจ็บไหม ก็รู้สึกบ้างโดยตรงกรอบเลยก็จะก็เดินนิดนึงแล้วเกาะข้างซ้ายมันก็จะเจ็บกว่าข้างขวานะคะแต่ว่าก็คือทนได้มากๆเลยอะแล้วก็รอบที่2ก็จะเจ็บตื้นกว่าสำหรับคนที่เจ็บก็คือเจ็บแหละแล้วก็พอยิงข้างบนเนี่ยก็ไม่ค่อยเจ็บแล้วแต่ว่าเห็นถึงความแบบตาเปิดเลยดูสดใสขึ้นพอยของหมอก็คือทำที่นี่เจ็บน้อยกว่านั่นเองค่ะอันนี้สมมติว่าเห็นผลตอนนี้ยังไงแล้วมันจะไม่ได้แย่ลงมันจะยิ่งดีขึ้นไปนั่นเองก็คือสวยแน็กตอนเดือนที่2เดือนที่3นั่นเองค่ะขึ้นอยู่กับฝีมือคุณหมอด้วยมาเข้าใจว่าอัลเทร่ามีหลายที่ใช่ปะแต่ว่า
ก็ต้องดูว่าเครื่องอัลเทราแท้ไหมแล้วก็ความแบบมันเป็นงานคราฟอย่างนึงอ่ะก็คือคุณหมอทำดีก็คือหมอน่ารักหมอน่ารักใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่หมอเคยทำมาคือตอนที่มันเป็น2พลังงานใช่ปะคืออันนั้นอ่ะก็จะแบบทำแบบซ้ำกัน2พลังงานทางหน้าเลยอ่ะซึ่งมันเจ็บมากตอนนั้นมันไม่ไหวแต่ว่าอันนี้คือเท่าที่จำเป็นคุณหมอก็พูดตรงๆว่าจริงๆแล้วพลังงานตื้นอ่ะมันไม่ได้ช่วยลิฟต์มันแบบแค่แบบผิวตื้นๆเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะไม่ควรจะไปทำซ้ำกับตรงที่เราโดนไปด้วยพลังงานลึกแล้วนั่นเองก็เลยแบบพลังงานน้อยกว่าอีกเลยค่ะเพราะว่าหลายคนคงสงสัยเพราะตอนแรกมอนึกว่ามันแบบเก็บไปส่วนต่างกันแต่เขาบอกว่าเซอร์มาดอ่ะเหมาะกับคนที่มีไขมันเยอะๆบนใบหน้าแล้วต้องการให้มันสลายไปเลยแต่ว่าบางครั้งมันไม่ได้เหมาะกับหน้าหมดแล้วเพราะว่าแฟตไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วบางครั้งแฟตที่มีอยู่มันจะช่วยให้แบบผิวยังมีความชุ่มชื้นไม่ค่อยเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าแฟตมันหายไปเลยอ่ะด้วยการทำเซอร์มาดแล้วมันจะทำให้หน้าดูสมตรงนี้หายไปเลยแล้วตรงนี้ก็คือโหนกชัดมากถือว่าเซอร์มาดอีกแล้วมันก็จะแบบไม่สวยมันก็จะเล็กแบบไม่ได้เหมาะกับเรานั่นเองแล้วก็ต้องเป็นคนที่แบบหน้าก้อนไขมันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะเหมาะกว่าโอเคเอาเป็นว่าเลิฟค่ะเอาเป็นว่าเลิฟเดี๋ยวมาอัปเดตเลยค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนเท่าที่เห็นมาเลยนะก็แฮปปี้กับผลลัพธ์ที่ได้มากๆนะคะถ้าสมมติว่าใครกำลังมองหาที่ที่ทำอัลเทอร่าอยู่นะคะมอสว่าที่นี่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆมอสแฮปปี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆในการตัดสินใจทำที่ไหนอะไรไงได้มากขึ้นนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอยากดูทำอะไรอีกนะคะลองคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะบ๊ายบาย